มาแล้วครับเพื่อนๆขบวนด่วนที่83นะครับต้นทางกรุงเทพครับกำลังจะมาเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับมาแล้วนะครับขบวนดีเซลรางนะครับด่วนพิเศษที่40นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับประจวบคีรีขายเราจะรู้เลยว่าทำขบวนโดยปู่ TK นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะฮะมีขบวนมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนี่นะมาแล้วนะครับGEK 4004ครับโอ้วันนี้ทำป้าหูมาด้วยนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับอันต้อม4404นะครับชั้น2มา4คันเลยนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับกำลังจะผ่านแล้วนะครับขบวนดีเซลรางด่วนพิเศษที่44นะครับนี่นะครับเป็นรถนั่งปรับอากาศทั้งขบวนนะครับHitachi 4515นะครับ
ฮิตาชิ4515นะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับต้นทางชุมทางหาดใหญ่ปลายทางกรุงเทพนะครับขบวน255นะครับทำขบวนโดยอันต้อมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเป็นนัมเบอร์อะไรนะครับตอนนี้วิ่งผ่านขบวนบรรทุกหินมาแล้วนะครับออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับที่ทาง2นะครับเข้าสู่ทางประธานแล้วนะครับนี่นะครับอันต้อม4144ครับบุรีหลังสวนนะครับลอดสะพานเกือกม้าชุมชนบ้านดงยางไปแล้วนะครับมาแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุไหงโกลกนะครับกำลังจะผ่านสถานีนครชุมนะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับGEA 4537นะครับวันนี้พ่วงปรับอากาศชั้น2มา2คันนะครับให้ห้อยท้ายมานะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่171ครับอยู่บริเวณใต้สะพานเกือกม้านะครับหลังวัดตาผานะครับก่อนถึงสถานีนครชุมทางด้านเหนือนะครับGEA 4543นะครับ543นะครับทำขบวน251นะครับธนบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับนี่นะครับสวยงามสง่างามเลยทีเดียวสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31ต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับกำลังจะลอดสะพานยกระดับนะครับฮิตาชิ4519ครับนี่นะครับฮิตาชิ4519ทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับกำลังลอดสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับอันต้อม4404นะครับThank you.
ใช้ริ้วขบวนของด่วนที่84นะครับตอนนี้ขบวนด่วนที่83นะครับกรุงเทพตรังนะครับจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับที่86นะครับนครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อม4140นะครับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังนะครับไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะมาเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับนี่นะครับอันต้อม4152ครับสถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งขบวนรถจะเชื่อมในจันทนารามที่1ด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถส่วนพิเศษอิสระนั่งประมาการขบวนที่44หยุดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีกรุงเทพครับออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมเป็นสถานีลำดับต่อไปครับวันนี้ทำขบวนโดยปู่ GEK นะครับสำหรับขบวน260นะครับกำลังลอดสะพานเกือกม้าชุมชนบ้านดงยางนะครับGEK 4004ครับ
นำเที่ยว911นะครับไม่จอดสถานีบ้านโป่งนะครับกรุงเทพสวนสนปฏิพัฒน์นะครับนี่นะครับขบวนรถเร็วที่172นะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA 45454นะครับจอดรอสัญญาณนะครับมีขบวนด่วนพิเศษที่43นะฮะหลีกให้ที่ทาง2นะครับนี่ครับรถเร็วที่172นะครับจะรอขบวนนะครับมีขบวนพิเศษที่43นะครับหลีกให้ที่ทาง2ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับมาแล้วครับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับขบวน252นะครับวันนี้ทางขบวนโดย GEA 4543ครับมิตซูชิ4513นะครับกำลังจะผ่านบริเวณชุมชนบ้านเม่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับสำหรับขบวน255นะครับ
บวนโดยต้อง42986นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อม4405หรือเปล่านะครับมองเห็นไม่ถนัดนะครับน่าจะทำขบวนด้วยฮิตาชินะครับดูไกลๆนะครับน่าจะเป็นฮิตาชิฮิตาชินะครับทำขบวนรถเร็วที่171เดี๋ยวมาดูนัมเบอร์กันนะครับว่าเป็นนัมเบอร์อะไรฮิตาชิ4514ครับรถเร็วที่171นะครับจัดริ้วขบวนเหมือนรถเร็วที่167แล้วก็รถเร็วที่168เลยนะครับห้อยปรับอากาศมา2คันนะครับด้านท้ายนะครับขบวน259ครับธนบุรีน้ำตกสำหรับรถไฟสายตะวันตกนี้นะครับไปสุดปลายทางที่สถานีบ้านน้ำตกนะครับหรือว่าบ้านท่าเสาอำเภอไซโยกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเร่งเครื่องหน้าดูเลยครับใครว่าปู่ไม่แรงนะครับฟันขโมงเลยครับสำหรับปู่ GEK4004นะครับทำขบวน259นะครับอันนี้นะครับขบวน258นะครับต้นทางน้ำตกปลายทางธนบุรีนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อม4307นะครับทำขบวนสองห้าแปดนะครับน้ำตกธนบุรีนะครับกำลังจะไปเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับที่ชุมทางวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับสวยงามเลยทีเดียวคุยสับสนผมรถที่ก็เทียบสัญญาทางที่ขบวนทางไปเป็นขบวนรถโดยพิเศษพักศินารักขบวนที่31และตรงที่3จากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีชุมทางการยาฮิตาชิ4521นะครับ
ทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหาดใหญ่จอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้ขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะครับกำลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับขบวนนี้นะครับเป็นรถนอนปรับอากาศนะครับทั้งขบวนเลยนะครับGEK4050ลากขบวนบรรทุกนะครับตีรถเปล่าไปกาญจนบุรีนะครับสายกาญจนบุรีนะครับขบวนรถเร็วนะครับที่169นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางยะลานะครับตอนนี้กำลังลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนบุรีมาแล้วนะครับนะครับ169นะครับเดี๋ยวจะเข้าโค้งบ้านโป่งนะครับขบวนรถเร็วที่169นะครับตรงนี้จะมีทางรถไฟทั้งหมด3ทางนะครับทางด้านขวาสุดคือสายกาญจนบุรีนะครับแยกทางขวามือนะครับทางตรงกลางคือทางสายประธานเก่านะครับสายใต้นะครับเดี๋ยวจะแยกซ้ายมือนะครับผ่านหน้าโรงเรียนสารสิทธิ์แล้วก็ไปจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับส่วนรางซ้ายมือสุดคือโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับนี่นะครับขบวนรถเร็วที่169นะครับกรุงเทพยะลาลังเข้าโค้งบ้านโป่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะผ่านที่กั้นทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับ